ดาวพระอาทิตย์นะครับจะย้ายราศีเป็นราชาโชคใครที่เกิด5ราศีต่อไปนี้ดวงดีมหาศาลโด่งดังร่ำรวยพร้อมคาถาเรียกทรัพย์เรียกโชคครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงดาวอาทิตย์นะครับที่กำลังจะย้ายราศีนะครับก็ดาวอาทิตย์เนี่ยพอย้ายราศีปุ๊บเนี่ยจะได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับราชาโชคเนี่ยก็หมายถึงการได้อะไรมาแบบง่ายๆนะครับการได้อะไรมาแบบอุปสรรคปัญหาน้อยนะครับการได้อะไรมาแบบที่ไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไปนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะส่งผลให้ใครที่เกิด5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยดีขึ้นมหาศาลนะครับโด่งดังร่ำรวยนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะเด่นในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนะครับการหาทรัพย์ก็มีส่วนนะครับโอเคก่อนอื่นก็ฝากก่อนนะครับใครอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลือกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยก็ได้นะครับเริ่มจากนะครับอ่ะพูดก่อนปกติเนี่ยตอนนี้ดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีพฤษภนะครับย้ายนะครับเป็นราชาโชคนะครับในราศีมิถุนนะครับเริ่มจากราศีแรกที่ดวงชะตาดีก่อนนะครับก็คือคนเกิดราศีพฤษภครับเพราะว่าคนเกิดราศีพฤษภเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยจากกุมรักเนี่ยย้ายมาอยู่ในภพกระดุมพระนะครับก็เรียกได้ว่าคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีเงินมีทองนะครับจากชื่อเสียงจากความโด่งดังจากเกียรติยศหรือจากเครดิตและก็ความน่าเชื่อถือของคนที่เกิดราศีพฤษภเองนะครับแต่ละคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยผมเชื่อว่าคงทำอาชีพไม่เหมือนกันนะครับแต่ทุกคนเนี่ยแต่ละคนก็ต้องมีเครดิตความน่าเชื่อถือของตัวเองนะครับยิ่งใครเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีผู้ติดตามในช่อง YouTube ในเพจใน TikTok ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถหาเงินจากจุดนี้ได้เยอะมากพอสมควรนะครับราศีพฤษภเนี่ยจะหาเงินได้จากชื่อเสียงเกียรติยศแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็ความน่าเชื่อถือของตัวเองนั่นเองนะครับต่อมาราศีที่2ครับคือคนเกิดราศีมิถุนนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายจากภพสหัสช้าเนี่ยมากุมรักเลยนะครับกุมรักเนี่ยคือให้ผลเต็มที่ 100% แรงที่สุดนะครับก็ทายได้เลยครับว่าคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยในช่วงนี้จะมีคนนะครับคอยซัพพอร์ตจะมีคนในสังคมเพื่อนฝูงคอยซัพพอร์ตให้ประสบความสำเร็จนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นคนที่โด่งดังเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนับถือนะครับมีโอกาสได้จับเงินนะครับจากชื่อเสียงแล้วก็ความโด่งดังของตัวเองนะสำหรับใครที่เกิดในราศีมิถุนนะครับก็คนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ทำออนไลน์เนี่ยแนะนำให้เริ่มทำออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีคนสอนนะครับตอนนี้ผมมีคอร์สสอนทำเพจกับ YouTube อยู่สามารถทักเข้ามาได้นะครับโอเคต่อมาที่ราศีที่3คือคนเกิดราศีสิงห์นะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยดาวอาทิตย์คือดาวประจำตัวเขาอยู่แล้วนะครับก็โคจรนะครับเข้าสู่จักรภพกัมมะนะครับเข้าสู่ภพราภะนะครับแล้วก็เป็นราชาโชคด้วยนะครับก็ทายได้ว่าคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาเนี่ยจะได้พบเจอกับการเงินพบเจอกับขุมทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับได้พบเจอกับสิ่งดีๆด้วยตัวเองนะครับมีโอกาสที่จะโด่งดังได้เพราะใครก็เพราะตัวเองนั่นแหละนะครับเพราะว่าเป็นดาวประจำตัวไงพอเป็นดาวประจำตัวเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าดาวประจำตัวเนี่ยเดินได้ตำแหน่งดีก็อาจจะต้องพึ่งตัวเองหน่อยนะครับแต่เหนื่อยแล้วรวยเหนื่อยแล้วดังเหนื่อยแล้วประสบความสำเร็จนะครับอันนั้นคือข้อดีของคนเกิดราศีสิงห์นะครับต่อมาราศีที่4คือคนเกิดราศีกันนะครับคนเกิดราศีกันเนี่ยดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพกัมมะเป็นราชาโชคเนี่ยก็ทายได้ว่าคนที่เกิดราศีกันดวงจะเด่นดวงจะดังดวงจะปังดวงจะรุ่งนะครับก็ใครที่เกิดราศีกันในตอนนี้นะครับก็มีความสามารถอะไรก็ปล่อยออกมานะครับอย่ากักไว้นะครับต้องโชว์นะครับต้องให้คนอื่นเห็นนะครับอย่าเก่งอยู่คนเดียวนะครับเก่งในโลกของตัวเองไม่มีประโยชน์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยชอบคนที่เปิดเผยตัวเปิดเผยความสามารถนะครับแสดงออกนะครับชอบคนโชว์ออฟเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดวงตาของโลกนะครับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดวงดาวที่สว่างสวยไม่ได้อยู่ในที่มืดนะครับที่ไหนมีแสงที่พระอาทิตย์อยู่ที่ไหนตรงนั้นมีแสงเสมอนะครับก็คนเกิดราศีกันเนี่ยถ้าคุณเป็นคนเก่งเป็นคน
ที่มีความสามารถอยู่แล้วอ่ะเปิดเผยมันออกมานะครับแล้วคุณจะโด่งดังจะร่ำรวยอย่างแน่นอนต่อมาราศีที่5ครับคือคนเกิดราศีตุลคนที่เกิดราศีตุลนะครับพระอาทิตย์นะครับอยู่ในภพสุภะนะครับแต่ย้ายมาจากภพลาภะนะครับก็ทายได้ว่าคนที่เกิดในราศีตุลนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะโด่งดังประสบความสำเร็จแบบง่ายๆไม่ต้องแข่งขันเยอะนะครับมีคนช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีเจ้านายคอยหนุนหลังนะครับพ้นจากอุปสรรคนะครับอะไรที่ยากๆเนี่ยลองขอผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักกันดูนะครับมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลนะครับอันนี้ก็เป็น5ราศีนะครับที่ดวงชะตาดีดวงชะตาเด่นในเรื่องของดาวอาทิตย์ย้ายนะครับส่วนอีก3ราศีนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังมีปัญหากับความร้อนมีปัญหากับฟืนไฟมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องการร้อนที่อยู่นะครับราศีแรกคือราศีกรกฎนะครับพระอาทิตย์อยู่ภพวินาศเนี่ยก็บางทีเนี่ยก็อย่าเด่นเกินไปอย่าเด่นเกินงามนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ชอบราศีที่2นะครับคือคนเกิดราศีมังกรนะครับช่วงนี้ผู้หลักระวังมีปากมีเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ระมัดระวังตัวไว้นิดนึงนะครับโอเคต่อมาราศีที่3ครับคือคนเกิดราศีพิจิกนะครับดาวอาทิตย์ยกย้ายเข้าสู่ภพมรณะนะครับก็ให้ระมัดระวังฟืนไฟนะครับระมัดระวังของร้อนทั้งหลายทั้งปวงโอเคต่อมาจะมาให้คาถาดีๆนะครับสวดเรียกโชคนะครับเสริมดวงชะตาในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนะครับให้ตั้งนะโมขึ้นมา3จบจากนั้นนะครับให้สวดดังต่อไปนี้อวิสุนุสสานุติเป็นคาถาบูชาพระอาทิตย์นะครับให้สวด6จบต่อ1วันนะครับแล้วจะพ้นจากอุปสรรคปัญหาพ้นจากเรื่องร้ายๆนะครับส่วนใครที่ดวงดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งๆขึ้นไปอีกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคาถานะครับที่ดีมากๆเหมาะมากๆที่จะใช้สวดในยุคนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าใครที่เกิดในยุคนี้ช่วงปีนี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นยุคออนไลน์ใครที่ดาวอาทิตย์ดาวพุธเด่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าปัจจุบันน่ะโลกเราอ่ะเป็นโลกยุคออนไลน์โลกของการสื่อสารที่ไร้พรมแดนนะครับแต่ว่าถ้าใครดาวเสียเนี่ยก็ต้องสวดคาถาแก้ดวงชะตาบ่อยๆแล้วจะดีเองโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดไปครับสวัสดีครับ